ค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาวิชาการค่ะบนแพลตฟอร์มนะคะของเว็บินาร์และ Facebook Live ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะดิฉันเนนภาสุทธิวิภากรจากศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวันนี้เราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญค่ะในหลากหลายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะจะมาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลของวัคซีนที่กำลังเป็นกระแสอยู่ณขณะนี้ค่ะแน่นอนว่าที่กำลังพูดถึงอยู่นี้นั่นก็คือวัคซีนซิโนแวคนั่นเองค่ะซึ่งได้ถูกใช้ในพื้นที่หนึ่งในภาคใต้นะคะมีภูมิศาสตร์เป็นเกาะค่ะและทั่วโลกต่างรู้จักกันในไข่มุกแห่งอันดามันนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะคนของจังหวัดภูเก็ตหรือประชากรจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับวัคซีนซิโนแวคเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าที่นี่จะเป็นที่แรกนะคะที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือสนามรบภูเก็ตซิโนแวคป้องกันโควิดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกำหนดการของเราวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13:30 นค่ะจนถึง 15:00 นนะคะมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มด้วยการแนะนำโครงการนะคะและเป้าหมายของการสัมมนาโดยนายแพทย์วีรศักดิ์จงสู่วิวัฒวงศ์ค่ะศาสตราจารย์สาขาวิชาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะจากนั้นค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์โสพลเมฆทนนะคะจะมากล่าวเรื่องความมุ่งหวังของกระทรวงสาธารณสุขค่ะและหลังจากนั้นนะคะทางศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์ค่ะก็จะมานำเสนอวิธีการคำนวณหาประสิทธิผลของวัคซีนนะคะ protective efficacy ค่ะต่อจากนั้นนะคะจะเป็นการนำเสนอค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์ผู้เจริญค่ะนักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรวมถึงท่านยังเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจะร่วมนะคะกับทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนะคะท่านนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุพลทผลนะคะและแพทย์หญิงสุภลักษณ์ละอองเพชรค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมานะคะได้ฟังนะคะว่าการวิพากษ์ของการวิเคราะห์ตรงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านด้วยกันค่ะนั่นก็คือนายแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์นะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและอีก1ท่านนะคะคือดร.นายแพทย์รพีพงษ์สุพันชัยมาศนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและอาจารย์ประจำโครงการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งจะมาร่วมกันนะคะให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอข้อมูลค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะสอบถามได้นะคะในช่องทางถ้าเกิดท่านดูเว็บบินาร์อยู่ค่ะตอนนี้ช่องทางด้านล่างของเรานะคะจะมี Q&A ค่ะสามารถจะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะส่วนท่านผู้ชมนะคะที่กำลังดู Facebook Live อยู่นั้นค่ะก็สามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งคำถามของท่านนะคะจะได้ทำการรวบรวมและจะตอบนะคะในช่วงท้ายของการสัมมนาในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงจะได้ข้อมูลว่าซิโนแวคป้องกันเราได้จริงหรือไม่แล้วซิโนแวคมีอะไรที่เรายังกลุ้มใจปัญหาตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ค่ะการสัมมนาของเรานะคะจะได้เริ่มขึ้นค่ะสนามรบภูเก็ตซิโนแวคป้องกันโควิดได้กี่เปอร์เซ็นต์วันนี้พบกับศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จงสุยัตวงศ์เป็นศาสตราจารย์สาขาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยของเรานะมี5วิทยาเขตนะครับมีอยู่ที่หาดใหญ่นะครับปัตตานีภูเก็ตตรังและสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็เป็นผลงานของวิทยาเขตภูเก็ตร่วมกับทางสจภูเก็ตนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีเจ้าภาพนอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มีทางกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโดยนำโดยท่านคณบดีนะครับแล้วก็คณบดีคณะสาธารณสุขนะครับแล้วก็สวรศหรือว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า
เราใช้วัคซีนไซโนแวคที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเป็นวัคซีนตัวที่ออกมาล่าหน่อยข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองในอาสาสมัครที่ติดตามระยะยาวๆเนี่ยยังมีไม่มากนะครับมีอยู่ในเฉพาะบางประเทศแล้วก็ข้อมูลเนี่ยผลการศึกษาในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปร่วมทดลองกับเขาเพราะว่าวัคซีนออกตลาดในช่วงที่เราไม่ค่อยมีผู้ป่วยนะครับเราก็ไม่สามารถเอาไปทดลองได้แต่เมื่อมีเกิดไอ้ระลอกที่2มีการระบาดที่สมุทรสาครเนี่ยแล้วก็วัคซีนของเราเองที่จะผลิตโดยสยามไบโอไซน์เนี่ยนะมันต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งทางรัฐบาลก็สั่งไซโนแวคเข้ามานะแล้วก็สั่งเข้ามาตอนการขณะนี้ที่ฉีดไปเดี๋ยวท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่จะบอกว่ากี่โดสผมคิดว่าประมาณ 2-3 ล้านโดสนะครับมันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการฉีดซิโนแวคเกือบทั้งหมดเพราะนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าฉีดไปเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลนะครับแล้วก็วันหลังเนี่ยถ้าเผื่อเกิดจนตัวเข้าไปเราจะต้องสั่งซื้อเพิ่มเนี่ยนะครับเราได้มีความเข้าใจว่าเมื่อมาใช้ในประเทศไทยแล้วได้ผลยังไงบ้างทีนี้มันก็มีโอกาสอย่างนี้คือเวลาจะทดลองหรือว่าศึกษาเรื่องวัคซีนเนี่ยมันต้องมี2 อย่างอันที่1คือต้องมีวัคซีนอันที่2คือต้องมีโรคระบาดถ้ามีวัคซีนแต่ไม่มีโรคระบาดนี่มันก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าวัคซีนเนี่ยเอาชนะโรคระบาดได้หรือเปล่าเงื่อนไขอันเนี้ยมันมีไม่มากนะครับในสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีอัตราส่วนของการฉีดวัคซีนสูงที่สุดซึ่งยอดจะเป็นเท่าไหร่นี่เดี๋ยวท่านผู้รับผิดชอบจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็มีเกิดฉีดวัคซีนในช่วงระบาดด้วยอันนั้นก็เป็นโอกาสที่จะวิเคราะห์ข้อมูลก็มีมีทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็เอาเรื่องนี้มาถามผมมาทำยังไงดีผมก็แนะนำว่าเราจัดสัมมนาวิชาการก่อนความจริงเราจัดไปแล้ว1รอบร่วมกับทางสำนักระบาดวิทยานะมีนักระบาดวิทยาเข้ามาร่วมประชุมหลายท่านนะครับหลังจากดูข้อมูลแล้วก็นำเสนอไปแต่ผมคิดว่าเพื่อจะให้ข้อมูลเนี่ยโปร่งใสและทุกคนได้เห็นขึ้นก็จัดให้เป็นเว็บบินาร์แล้วก็ Facebook ไลฟ์ไปเลยนะครับก็นำไปสู่การประชุมวันนี้นะครับทีนี้ผมก็จะขออนุญาตให้ผู้ชมได้พบให้ได้เห็นหน้านิดหนึ่งของวิทยากรของเราแต่ละท่านท่านที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านรับผิดชอบวัคซีนขอกล้องช่วยดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกล้องช่วยฉายไปที่อาจารย์จับไปที่อาจารย์หน่อยรู้สึกมันมีแลกครับตอบไปเลยท่านที่2นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์ผู้เจริญนะครับซึ่งได้แนะนำไปแล้วว่าท่านนี้เป็นท่านที่สำคัญเป็นพระเอกของงานคือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับก็ท่านก็จะเป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์นะครับท่านที่4และท่านที่5นะครับอยู่ในจอเดียวกันนะครับคือท่านที่4คือนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็แพทย์หญิงสุภลักษณ์ละองเพชรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์วชิระภูเก็ตท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะท่านเป็นคนดูแลผู้ป่วยเองนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยอาการหนักมากน้อยแค่ไหนนั้นในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนอะไรนะครับก็รายละเอียดอยู่ที่นั่นคือข้อมูลเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขเก็บมาแล้วก็อาจารย์ชยานนท์เป็นผู้วิเคราะห์ทีนี้คอมเมนเตอร์ที่เราเชิญมาก็มี2ท่านนะครับอาจารย์หมอสุวัฒน์จริยาเลิศสัตว์เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์นี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา
โรคติดเชื้อนะครับระบาดวิทยาโรคติดเชื้อศาสตราจารย์มีงานวิจัยมากมีผลงานตีพิมพ์เยอะแล้วก็มีความเมตตาสูงนะครับได้มาช่วยคอมเมนต์นะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักระบาดวิทยาแล้วก็นักนโยบายสาธารณสุขต่างประเทศนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับด็อกเตอร์นายแพทย์ลภีพงศ์สุพันชัยมาศนะฮะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายสำนักพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศและเป็นอาจารย์ประจำโครงการนักระบาดวิทยาคือเป็นอาจารย์ของนักระบาดวิทยาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าท่านทั้งสองเนี่ยมีความเห็นยังไงกับข้อมูลชุดนี้และหลังจากนั้นก็เราก็จะมีคำถามเข้ามาซึ่งคนตอบหลักๆนี่ก็จะเป็นแต่ละท่านที่กล่าวนามมาแล้วผมก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการขอบพระคุณครับลำดับต่อไปผมก็ขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบเรื่องวัคซีนเนี่ยให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดอันนี้ว่าท่านคิดว่าเป็นยังไงกระทรวงสาธารณสุขอยากรู้อะไรจากข้อมูลชุดนี้เชิญครับท่านครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์วิรศักดิ์ครับอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วอาจารย์ก็ให้ความเมตตาแล้วก็ดูแลโครงการนี้อย่างดีนะครับท่านวิทยากรท่านอื่นแล้วก็ผู้รับชมนะครับทางออนไลน์ทั้งหลายนะครับสำหรับเรื่องวัคซีนตอนนี้ประเทศไทยเราได้ใช้จริงๆเนี่ย2ตัวนะครับก็คือซิโนแวคนะครับเริ่มฉีดตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะครับอีกตัวก็เป็นแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกานี่ยังน้อยนะครับประมาณสัก 110,000 โดสเท่านั้นเองนะครับซิโนแวคจริงๆนี่ตั้งแต่2เดือนกว่าๆนะครับเดือนมีนาเมษามาจนถึงพฤษภาเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยกระจายไปประมาณสัก 3.8 ล้านโดสนะฮะจากทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้6ล้านนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยกำลังรอนะฮะรอผลวิเคราะห์นะครับแล้วคงมีการกระจายลงไปนะฮะวัตถุประสงค์จริงๆของการที่มีวัคซีนใช้เนี่ยนะครับทางกระทรวงเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้3ข้อด้วยกันอันที่1ก็คือลดการป่วยและก็การเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เปเปอร์ศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับจะได้ผลตรงนี้เยอะนะครับมีการศึกษาติดตามตรงนี้เยอะนะครับบ้านเราเองเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกับกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเราก็หวังผลว่าวัคซีนจะช่วยตรงจุดนี้นะครับลดการเสียชีวิตนะครับลดการป่วยนะฮะอันที่2เนี่ยคือเพื่อให้คงระบบสาธารณสุขของเราได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าบุคลากรเราป่วยไปเนี่ยนะครับเราก็คงแย่นะครับนั้นก็ต้องใหบุคลากรทางการแพทย์กับสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้รับวัคซีนนะครับไปจนถึงบุคลากรด่านหน้าที่ช่วยทำงานนะครับในการควบคุมโรคนะนี่เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับสำหรับข้อ3เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายในเรื่องของการเดินหน้าเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในวัตถุประสงค์ข้อที่3นี้นะครับทีนี้การที่เรามีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องมีการติดตามประเมินผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวิชาการนะครับต้องยอมรับว่าพอมาใช้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะทั้ง2ตัวเนี่ยนะถึงแม้จะมีผลการศึกษานะครับแต่ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับในประเทศไทยหลายๆท่านเลยบอกว่าต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องทางด้านวิชาการได้ด้วยนะครับผมอยากนำเรียนอย่างนี้ครับเราก็จะมีการดูเนี่ยที่1เลยเนี่ยนะครับจะมีการศึกษานะครับก็คือมีการเจาะเลือดนะครับตรวจดูภูมิต้านทานนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นที่จุฬาเนี่ยนะครับท่านอาจารย์หมอยงก็เจาะเลือดดูนะครับจะเห็นเลยว่าหลังจากฉีดซิโนแวคเข็ม2ไปเนี่ยนะครับภูมิต้านทานขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะเนื้อเหนือกว่าภูมิต้านทานนะครับในคนที่ติดโรคด้วยนะครับนี่ที่จุฬานะครับที่ศิริราชเองก็มีการศึกษานะครับเจาะเลือดดูภูมิต้านทานอันนี้จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะอันนี้ผลเรายังไม่เห็นนะครับที่3ก็เป็นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะอันนี้ก็จะฉีดในคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีการติดตามประเมินผลนะอันนี้เป็นเรื่องของการติดตามภูมิต้านทานในเลือดนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือติดตามจากพื้นที่นะครับผมเองนี่ก็มีการกระจายวัคซีนไปในหลายพื้นที่นะครับก็ขอข้อมูลแล้วก็ติดตามผลเขาอย่างเช่นภูเก็ตนะครับสมุทรสาครนี่บอกว่ามันกระจายไปเยอะนะข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแม่สอดจังหวัดตากนะครับเราก็มีการจัดสรรวัคซีนไปเยอะนะครับสอบถามมาเนี่ยเขาให้กราฟมาแผ่นหนึ่งนะฮะก็มีการฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วก็เขาบอกว่าที่แม่สอดเนี่ยหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนป่วยนะครับคนป่วยจะมาจากอำเภออื่นของจังหวัดตากนะครับอีกที่ก็ที่สมุย
นะสมุยนี่จะคล้ายภูเก็ตนะครับคือพื้นที่เพื่อทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทางกรมควบคุมโรคเขาก็วางแนวทางในการที่จะให้จังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับมีการติดตามประเมินผลด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเลือกบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเป็นตัวอย่างในการที่จะมาดูอันนี้นะครับสำหรับการติดตามข้อมูลเนี่ยนะครับคงต้องมีการประเมินนะครับอย่างเช่น3ข้อวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับอันที่1เลยเนี่ยนะครับเราอยากประเมินประสิทธิผลของวัคซีนนะครับโดยยิ่งเอาตัวเนี้ยซิโนแวคเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยใช้จริงๆแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะครับมันสามารถที่จะป้องกันโรคได้มั้ยลดป่วยลดตายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประเด็นที่2เรื่องระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับสมมุติเราฉีดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขากลายเป็นบุคคลเสี่ยงสูงอย่างเช่นไปสัมผัสกับผู้ป่วยเนี่ยนะครับเขาจะทำงานต่อได้มั้ยนะครับหรือมีแนวทางในการที่จะทำอย่างไรบ้างนะครับอาจจะถือว่าเสี่ยงสูงแล้วแต่ได้รับวัคซีนครบเนี่ยนะครับในการที่มาทำงานต่อเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะมีคนตั้งคำถามนะฮะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนไปแล้วให้บุคลากรทางการแพทย์กับสาธารณสุขก่อนเนี่ยนะฮะแล้วยังกักตัวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับมันขาดกำลังคนในการทำงานไปเยอะนะครับประเด็นที่3เนี่ยวัตถุประสงค์เรื่องเดินหน้าเศรษฐกิจเนี่ยอย่างภูเก็ตเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามั่นใจนะครับจะได้ใช้วัคซีนในจังหวัดอื่นๆนะครับสำหรับเรื่องของวัคซีนเนี่ยต้องยอมรับนะโควิดเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นวูก้าเวิลด์ที่มันค่อนข้างจะไม่แน่ไม่นอนเนี่ยนะครับเราต้องรีบประเมินผลนะครับมันต้องมีโมเดลเนี่ยทำทันทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่สิ่งที่เราต้องทราบคือต้องเรียนรู้ว่าได้บทเรียนอะไรมาบ้างนะครับอย่างภูเก็ตนี่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะภูเก็ตนี่จะเห็นชัดเลยว่าเขาจะมีแผนการฉีดที่ชัดเจนนะครับกำหนดเป้าหมายนะครับแล้วก็วัคซีนที่ต้องการนะครับนั่นคือของภูเก็ตอันที่สองเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีนได้ดีมากนะครับอย่างตอนนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณสัก 5-6 จุดนอกโรงพยาบาลเนี่ยนะครับฉีดได้บางจุดได้ 10,000 คนขึ้นไปนะครับประเด็นที่สามคือเขามีข้อมูลในการติดตามประเมินผลนะครับซึ่งวันนี้เป็นบทเรียนจากภูเก็ตนะครับที่อื่นๆเนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ชัดเท่าที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับภูเก็ตคงจะมีข้อมูลว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความคาดหวังนะครับก็ขอขอบพระคุณทางมหาลัยสงขลานครินทร์มากนะครับแล้วก็ท่านผู้วิพากษ์อีก2ท่านนะครับผมคิดว่าบทเรียนครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะนำไปกำหนดนโยบายนะครับแล้วก็ปรับปรุงหรือดำเนินการต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โสพลเมฆทนนะครับ เพื่อที่จะให้ปูพื้นฐานให้ผู้ฟังผู้ชมเข้าใจว่าการคำนวณไอ้ประสิทธิผลบางคนใช้คำว่าประสิทธิศักดิ์ผมใช้คำว่าประสิทธิผลดีกว่านะครับประสิทธิผล protective efficacy ของวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาสักไม่นานอธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ผมคิดว่านักนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนมัธยมเนี่ยควรจะเอานี้ไปศึกษาดูนะครับเพราะเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้คำว่า protective efficacy นะครับในความหมายจริงๆเนี่ยมันเป็นความสามารถของวัคซีนเมื่อใช้อย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยจะลดโอกาสของผู้ใช้เนี่ยให้ติดโรคน้อยลงได้เท่าไหร่คือถามว่าลดลงได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ภายใต้เขาเรียกว่า ideal condition คือว่าเงื่อนไขที่ดีมากนะครับแต่ในตอนเนี้ย protective efficacy ขอสไลด์ถัดไปครับก็จะต้องวิธีวัดที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการทดลองในอาสาสมัครซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เกิดในประเทศหรือในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดเราจะเอาอาสาสมัครเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มโดยวิธีสุ่มนะฮะคือคล้ายๆจับฉลากโยนหัวโยนก้อยแต่ไม่บอกว่าใครได้ใครอยู่กลุ่มไหนแต่ละคนจะไม่รู้ว่าเขาได้วัคซีนจริงหรือว่าได้วัคซีนปลอมนะครับวัคซีนปลอมก็เป็นสารที่ไม่มีพิษแต่รู้ว่าไม่สามารถป้องกันได้เช่นเขาเรียกว่าท็อกซอยป้องกันบัตรทะยักอันนี้เป็นใช้กันมากนะครับใครได้อะไรนี่ก็เก็บเป็นความลับไม่ให้มีใครรู้เลยรวมทั้งเจ้าตัวนักวิจัยแล้วก็ปล่อยทุกคนตามไปใน
ในชุมชนนะครับแล้วไปดูว่าสุดท้ายแล้วมีใครติดเชื้ออยู่เท่าไหร่นะครับมีใครติดเชื้ออยู่เท่าไหร่อันนี้เป็นวิธีทดสอบที่ดีที่สุดใช้ในการศึกษาเขาเรียกว่าเฟส3คือระยะที่3เฟส1ถามว่าฉีดไปแล้วนี่มีใครเป็นอะไรไหมชักลิ้นชักงอนะครับมีไม่กี่สิบคนเฟส2เนี่ยฉีดไปแล้วนี่ระดับแอนติบอดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับมีผลฉีดไปอาจจะเป็น100คนเนี่ยมีระดับเป็นยังไงบ้างเฟส3นี่จะเป็น10,000คนนะครับจะเป็น10,000คนแล้วดูว่าทดลองไปแล้วฉีดกลุ่มที่ฉีดกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดคือได้วัคซีนปลอมเนี่ยใครเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการทดลองภาคสนามนะครับซึ่งประเทศเราไม่ได้ทำขอสไลด์ถัดไปครับถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะมีอัตราการติดเชื้อในกลุ่มควบคุมคือคนที่ไม่ได้ฉีดหรือได้ฉีดวัคซีนปลอมๆกับอัตราการติดเชื้อในกลุ่มที่ได้วัคซีนจริงเอามาลบกันนะครับเอามาลบกันแล้วก็ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นไอ้ตัวที่ลดลงคือกลุ่มที่ได้วัคซีนแล้วลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะเรียกว่า relative risk ความเสี่ยงสัมผัสไอ้ protective efficacy คือความสามารถอันเนี้ยมันก็เอาไป1ไปลบเพราะว่าไอ้ความเสี่ยงมันลดลงถามลดลงเท่าไหร่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้นลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ลบจาก 100% 100% ก็คือ1นะครับก็คือ 100% ลบด้วยความเสี่ยงที่เหลือนะลบด้วยความเสี่ยงที่เหลือนะครับก็สไลด์ถัดไปทีนี้ในไซโนแวคเนี่ยข้อมูลจากเฟส3มาช้าจนปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้ข้อมูลเท่าไหร่ล่าสุดจากอินโดนีเซียซึ่งมีการประชุมอาเซียนซัมมิตออกมาเนี่ยก็ตามผู้ป่วยไปได้ตามคนที่ฉีดวัคซีนได้ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะครับเราก็ยังไม่ค่อยรู้ระยะยาวเท่าไหร่ขณะที่วัคซีนของอเมริกันอังกฤษเนี่ยตามไปนานพอสมควรแล้วทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็เราก็สั่งซื้อเข้ามาเราก็ควรจะได้รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับทีแรกเราไม่ได้รับวัคซีนนะครับเราก็จนกระทั่งเราเกิดการระบาดระลอกที่2พอเริ่มมีการระบาดเนี่ยเราก็วัคซีนเอาเข้ามาทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้ทำการทดลองในเฟสที่3แล้วเราเข้าไปในเฟสที่4ที่เรียกว่า post marketing phase นะครับเพื่อที่มาหาเราก็ต้องใช้ข้อมูลไอ้ post marketing phase เนี่ยมาหา protective efficacy ซึ่งวิธีการเนี่ยจะไม่เหมือนการทดลองในเฟส3สไลด์ถัดไปครับคือเมื่อวัคซีนออกสู่ตลาดแล้วเราไม่สามารถทดลองในอาสาสมัครได้แล้วแล้วก็เราก็รอไม่ได้นะครับเราเก็บข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเปรียบเทียบการรับวัคซีนของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะครับคือเราการวิจัยครั้งนี้ที่ทำเนี่ยคือมีผู้ป่วยนะครับจำนวนเป็นร้อยๆคนเนี่ยนะครับในผู้ป่วยนี่ก็จะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคือสัมผัสใกล้ชิดอยู่ในครัวเรือนเดียวกันหรือว่าไปกินอาหารด้วยกันนะครับเราเอาเฉพาะผู้ป่วยที่เราหมายถึงทีมทางภูเก็ตนะฮะเอาเฉพาะกลุ่มสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงนะครับตัดกลุ่มที่ป่วยแล้วออกไปเอาเฉพาะกลุ่มสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงตามไปว่าเขาในที่สุดเนี่ยกลายเป็นผู้ติดเชื้อแล้วไม่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแล้วก็ไปเทียบระหว่างผู้ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยรับวัคซีนมากน้อยแค่ไหนครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เราจะมีคำหนึ่งคำว่า odds นะครับ odds นะครับไม่ใช่ odds ลูกกบนะครับ odds อันนี้แปลว่าเขาเรียกว่าการแต้มต่อนะครับคือในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้มันจะมีทั้งพวกที่เคยรับวัคซีนและไม่เคยรับวัคซีนสมมติว่าเคยรับวัคซีนมา A คนนะครับไม่ได้รับวัคซีน B คนเนี่ยอันออสเอต่อ B เนี่ยนะครับก็แปลว่าเป็นออสของการรับวัคซีนในผู้ที่ติดเชื้อที่ถูกติดตามไปแล้วติดเชื้อนะครับในทำนองเดียวกันกลุ่มที่เราติดตามไปแล้วไม่มีการติดเชื้อเป็นคนปกติไม่ป่วยเลยเนี่ยอันนี้ถ้ามี C คนที่เดินรับวัคซีนและ D ไม่เคยรับวัคซีนออสอันนี้ก็เป็นC หารด้วย D นะครับ A หารด้วย B เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ C หารด้วย D อยู่ในกลุ่มที่ไม่ติดเชื้ออ
เอา2จำนวนนี้มาเอาออด2ตัวนี้มาเทียบกันเขาเรียกว่าออดเรโชนะครับออดเรโชนะฮะออดเรโชเนี่ยที่เราได้จากการศึกษาในโพสต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะมีข้อสมมุติในทางคณิตศาสตร์ว่ามันจะใกล้เคียงกับไอ้ relative list หรือว่าไอ้จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงในความเสี่ยงที่ลดลงในการศึกษาแบบการทดลองนะครับเพราะนั้นใช้คำว่า protective efficacy ที่จริงๆมันไม่ใช่ efficacy คุณหมอบางคนอาจจะบอกว่าเป็น effectiveness นะ protective effectiveness เนี่ยโดยประมาณการก็คือ1ลบด้วย odds ratio ทั้งหมดเนี่ยลบได้เท่าไหร่คูณด้วย 100% นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมได้แนะนำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางมหาลัยใช้ซึ่งอาจารย์ชยานนท์เนี่ยเป็นผู้วิเคราะห์ก็จะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อไปว่า A B C D ที่อาจารย์ได้มานี่มันเป็นยังไงบ้างสไลด์ของผมหมดแล้วนะครับเชิญลำดับต่อไปก็เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์ผู้เจริญนำเสนอข้อมูลที่มาจากภูเก็ตครับเชิญครับครับเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับผมขอนำเสนอในคณะทำงานในนามของคณะทำงานของทางทีมภูเก็ตนะครับการศึกษาครั้งนี้การรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสสจ.จังหวัดภูเก็ตและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับนะครับผมขออนุญาตเกริ่นเบื้องต้นก่อนนะครับคือผมได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยราชการของทางจังหวัดในการระบาดทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาครับทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยครับก็จะมีคำถามกลับบ้านเกือบทุกวันครับเราเข้าไปในฐานะนักวิชาการครับเราเข้าไปในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลพอเราเห็นข้อมูลปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าข้อมูลมีประโยชน์ข้อมูลมีความปราณีตนะครับเรามีคำถามทางวิชาการเรามีคำถามทางวิจัยกลับบ้านมาโดยตลอดครับและคำถามที่ใหญ่ที่สุดนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาก็คือวัคซีนที่พวกผมได้รับไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแค่ไหนครับนะครับก็เราเหมือนเรามีข้อมูลครับเรามีกระสุนครับแต่เราไม่รู้จะใช้ยังไงครับจะมีวันหนึ่งครับท่านนายแพทย์เฉลิมพงษ์เนี่ยได้กรุณานะครับส่งข้อมูลเบื้องต้นไปให้ทางท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับแล้วก็ด้วยความเมตตาของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับแล้วก็อาจารย์วีรศักดิ์ท่านได้แนะนำมาครับว่าการวิเคราะห์น่าจะเป็นในรูปแบบดังตามที่ท่านเสนอไปในสไลด์ก่อนหน้านั้นครับจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ครับเรารวบรวมข้อมูลให้เข้าสู่โหมดการวิเคราะห์ตามที่คำแนะนำของท่านอาจารย์วีรศักดิ์ครับครับขอเริ่มเลยครับครับเป้าหมายการฉีดวัคซีนในจังหวัดภูเก็ตนะครับเราเริ่มฉีดวัคซีนนะครับ mass vaccination เนี่ยการฉีดครั้งใหญ่เริ่มตอนเดือนวันที่1เมษายนครับไปจนถึงวันที่10เมษายนครับวันที่1ถึงวันที่10เมษายนเนี่ยเราฉีดได้ 97,423 คนครับซึ่ง 97,423 คนนี่นะครับอยู่เป็นในช่วงระยะอายุระหว่าง18ถึง59ครับประชากรของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีทั้งสิ้น417402ครับนะครับแต่417402เนี่ยไม่ใช่เป้าฉีดวัคซีนของภูเก็ตนะครับเป้าฉีดวัคซีนของภูเก็ตอยู่อันล่างครับ466587ครับเป็นการคำนวณที่รวมประชากรแฝงครับนะครับการคำนวณนี้มาจากทางสสจนะครับร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ตในการคำนวณนะครับ97423พอเราฉีดวันสุดท้ายที่เราฉีด mass vaccination หรือการฉีดครั้งใหญ่เนี่ยคือวันที่10ครับเผอิญประกอบกับองค์ประกอบนะครับในการวิเคราะห์ที่สำคัญที่อาจารย์วีรศักดิ์ได้นำเกริ่นไปก่อนครับคือมีโรคระบาดพอหลังจากวันที่10เนี่ยคน 97,423 คนที่ได้รับวัคซีนแล้ว1โดสเนี่ยเดินเข้าสู่สนามจริงครับเดินเข้าสู่สนามจริงนะครับในอาทิตย์ในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะครับจากการประเมินร่วมกับทางสสจ.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยพบว่าค่า RT นะครับหรืออัตราการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ยสูงถึง 2.2 ถึง 2.3 ครับค่า effective RT ครับครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่21ถึงวันที่ประมาณวันที่30ครับเรามีการรับเข็ม2ครับนะครับถ้าคิดที่เข็ม2นะครับและคิดจากจำนวนประชากรตามสัมมโนนะครับไม่ได้คิดตามเป้าหมายนะครับนะครับถ้าคิดตามจำนวนประชากรตามสัมมโนนะครับเราฉีดไปแล้ว 22% ครับครับ
จริงๆเรามีความตั้งใจที่จะรวบรวมการวิเคราะห์นะครับ2เดือนหลังจากฉีดเข็มแรกนะครับหรือ3เดือนหลังจากฉีดเข็มแรกนะครับแต่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทางการบริหารราชการของประเทศนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการเนี่ยเราจึงตัดข้อมูลออกมาก่อนครับเราจึงตัดข้อมูลของวันที่ณวันที่10พฤษภานะครับมาวิเคราะห์ครับนะครับย้อนกลับไปถึงเรื่องการคำนวณที่อาจารย์ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ได้แนะนำครับความตั้งใจเดิมของเราเลยครับคือเราจะเอาตัวเคสมาคิดครับแต่นะครับแต่เราพบข้อท้าทายครับว่าอันไหนล่ะจะเป็นตัวแปรควบคุมนะครับคนที่ตรวจไม่พบว่าติดโควิดนี่เป็นตัวแปรควบคุมเหรอนะครับเราจึงหันไปมองข้อมูลอีกชนิดนึงครับซึ่งเรามีความคุ้นเคยแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดครับก็คือข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับครับนะครับณวันที่ข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมจนถึงวันที่10พฤษภาเนี่ยเรามีทั้งสิ้น538รายครับซึ่งใน538รายเนี่ยมีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3,366 รายครับ 3,366 รายเนี่ยนะครับเป็น high risk contact นะครับซึ่งหมายถึงคนที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยนะครับคนที่กินข้าวร่วมกับผู้ป่วยนะครับคนที่ประชุมร่วมกับผู้ป่วยเกิน15นาทีเกิน5นาทีโดยไม่ใส่หน้ากากครับนะครับกลุ่มนี้นะครับเรารอให้ครบระยะ follow up นะครับระยะ follow up ของเขาระยะสุดท้ายระยะการกักตัววันสุดท้ายของเขาคือวันที่23 24ที่ผ่านมาครับ 2,673 คนนะครับ 2,673 คนเนี่ยเป็นต่างชาติต่างด้าว557นะครับไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เนื่องจากมีแต่ชื่อไม่มีหมายเลขประชาชนไม่มีหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรประชาชนไม่ครบนะครับ750รายกลุ่มที่เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เนี่ยนะครับคือกลุ่มนี้ครับ 1,366 รายซึ่งเป็นคนไทยครับนะครับ 1,366 รายนี้ต้องเนื่องจากเราฉีดซิโนแวคนะครับช่วงต้นเดือนเราฉีดซิโนแวคในกลุ่มอายุ18ถึง59ครับเพื่อให้ล้อตามตัวจำนวนอายุที่เราฉีดนะครับเราต้องตัด 1,300 เราต้องตัดคนที่ไม่ใช่คนที่อายุน้อยกว่า18หรือมากกว่า60ปีนะครับหรือมากกว่า60ปีนะครับเป็น269รายออกไปครับก็เหลือ 1,097 รายครับนะครับซึ่ง 1,097 รายข้อมูลเบื้องต้นเลยนะครับก็คือติดเชื้อ85รายนะครับไม่ติดเชื้อนะครับครบระยะกักแล้วไม่ติดเชื้อนะครับก่อนเขาครบระยะกักก่อนเขาเดินออกจาก LQ เนี่ยเขาต้องตรวจก่อนนะครับไม่ติดเชื้อจนครบระยะกัก 1,012 รายครับซึ่ง 1,012 รายเนี่ยผมก็มีการชี้แจงตรงนี้ครับว่าพบว่าเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว1โดส84ราย2โดส276รายไม่มีประวัติรับวัคซีนเลย652รายนะครับส่วนกรณีคนที่ติดเชื้อครับนะครับพบว่าใน85รายเนี่ยมี5รายนะครับที่ฉีดครบ2โดสแล้วติดเชื้อนะครับมี6รายที่ฉีดโดสเดียวแล้วติดเชื้อนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติรับวัคซีนเนี่ย74รายนะครับก็พอเราได้จัดเรียงข้อมูลอย่างนี้นะครับผมอาจจะขออนุญาตแนะนำนะครับพื้นที่อื่นของประเทศนะครับถ้ามีความสนใจนะครับการจัดเรียงข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับถ้าได้จัดเรียงข้อมูลแบบนี้เราสามารถทำตามสูตรของท่านอาจารย์วีรศักดิ์ได้อย่างไม่ได้ยากเย็นครับครับก็ขอสไลด์ต่อไปนะครับตรงที่การวิเคราะห์แรกเลยของเราเนี่ยคือการวิเคราะห์ภาพรวมนะครับเทียบกับคนที่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะรับโดสเดียวหรือ2โดสนะครับผมกรุ๊ป2คนนี้ที่เป็นพระอาทิตย์ในหน้าก่อนหน้านี้เข้าด้วยกันครับนะครับผมกรุ๊ปพระอาทิตย์ที่มีสัญลักษณ์พระอาทิตย์นี้เข้าด้วยกันครับนะครับเป็นเทียบระหว่างคนได้รับวัคซีนนะครับไม่ว่าจะกี่โดสนะครับเทียบกับคนที่ไม่ได้รับเลยนะครับก็จะได้เป็นตารางนี้นะครับจัดให้เป็นในรูปแบบตาราง 2 คูณ 2ครับแล้วก็ให้ใส่ A B C D นะครับเพื่อจะง่ายต่อการวิเคราะห์ครับซึ่งผมจะเสนอในหน้าถัดไปครับผมย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นกลุ่มตัวอย่างของ high risk contact หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งผู้มีประวัติอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยพูดคุยไม่ใส่แมสก์เกิน5นาทีนะครับอยู่ในชุมชนแออัดนะครับและอาจจะเล่าเพิ่มเติมครับวงไพ่นี้ก็เยอะครับ
มีการช่วงที่ให้อยู่บ้านกันครับก็มีการรวมกลุ่มกันครับครับครับก็หลังจากเราได้ข้อมูลตรงนี้ครับอาจารย์เราก็สามารถมาจัดเรียงนะครับเป็นตาราง 2x2 แบบเมื่อกี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ดูในทางฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี่คือเราเปรียบเทียบคนที่ได้รับอย่างน้อย1โดสนะครับก็คือได้รับวัคซีนแล้วนะครับกับคนที่ไม่ได้รับเลยคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยครับนะครับ A ก็คือคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับคนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสแล้วติดเชื้อเนี่ยมีเพียง11มีเพียง11รายครับนะครับคนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสแล้วไม่ติดเชื้อเนี่ยมี360รายนะครับเราจัดในรูปแบบนี้ A หาร B ของอาจารย์วีรศักดิ์ก็คือตรงนี้ครับออดนะครับออดในการในกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับออดการรับวัคซีนในกลุ่มผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ 0.1486 ครับนะครับส่วนออดในการรับวัคซีนของกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ 0.5521 เราตัวเลข2ตัวนี้หารกันครับเราเอาออดเป็นออด A หาร B เป็นออดตัวตั้งครับนี่เป็นตัวหารครับเราจะได้ตัวเลข 0.27 1-0.27 นะครับก็จะได้ protective แล้วคูณ100แล้วคูณ100ก็จะได้ protective efficacy 73.1% ครับแล้วก็หาทำการหาค่า CI ครับนะครับจริงๆผมค่า CI ตามนี้ผมก็ทำตามสูตรนะครับใช้ Excel คำนวณนะครับถ้าเราจัดสามารถจัดรูปแบบเป็นใน Excel แบบนี้ได้นะครับเวลาทางโรงพยาบาลศูนย์หรือที่ไหนสามารถจัดรูปแบบ Excel นี้ได้เวลาตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนปั๊บนะครับตัวเลขค่า CI ต่างๆก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติครับครับนี่คือกรณีของ อย่างน้อย1โดสกับไม่ได้รับเลยนะครับส่วนในกรณี2โดสกับไม่ได้รับเลยเนี่ยถูกแสดงทางฝั่งขวาครับของท่านผู้ชมครับนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับ A หาร B C หาร D ครับหลังจากนั้นก็ได้ odds ratio 1-odds ratio เนี่ยก็จะเป็น protective efficacy นะครับเราพบว่า 84% นะครับในกลุ่มผู้มีประวัติรับวัคซีน2โดสครับครับหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าสรุปครับนะครับเพื่อให้การนำเสนอกระชับครับศึกษาอะไรศึกษากับใครนะครับศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนนะครับในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยจริงนะครับมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยจริงนะครับอย่างน้อย1วัน1ครั้งเนี่ยนะครับตามนิยามของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครับนะครับพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตมี122%ของประชากรนะครับได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคในเดือนเมษายนแล้วก็ได้เดินเข้าสู่สนามที่มีการระบาดอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดจริงครับแล้วก็วิธีการศึกษานะครับการคำนวณค่าอัตราส่วน odds ratio นะครับแล้วก็บูรณาการข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้รับวัคซีนเนี่ยครับเราใช้ระบบภูเก็ตต้องชนะครับและข้อมูลการสอบสวนโรคอย่างเป็นระบบครับผมแนะนำนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าทุกอย่างสามารถจัดใน Excel ได้เนี่ยจะเป็นการดีมากครับครับแล้วก็take home message ครับนะครับก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคในการลดโอกาสการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับอย่างน้อย1เข็มเนี่ยอยู่ที่ 73.1% ครับนะครับในกรณีของ2เข็มเนี่ยนะครับเรายังรอกลุ่มที่ฉีด2เข็มนะครับเกิน14วันอยู่นะครับครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถบอกได้ครับว่า 83.3 ครับนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับเรายังรอกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งเราคาดว่าในการวิเคราะห์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะสามารถมีตัวอย่างกลุ่มนี้เพียงพอครับที่ฉีดครบ2เข็มเกิน14วันครับครับเราข้อจำกัดอีกข้อนึงนะครับก็คือไม่มีข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนในรอบเดือนมีนาคมครับจำนวน 2,000 รายครับตรงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลตรงส่วนนี้ให้กับทางเราในการตรวจสอบอีกครั้งครับเพื่อเป็นการรีเช็คว่านะครับเพื่อเป็นการรีเช็คว่าHRC ที่ปรากฏนั้นน่ะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนนะครับขอรีเช็คเพิ่มอีก 2,000 จากลิสต์ 2,000 รายครับครับการศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วครับเรารอกลุ่มที่เกิน14วันนะครับฉีดยาครบแล้วเกิน14วันนะครับอาจจะต้องเพิ่มตัวแปรตัวอื่นควบคุมเข้าไปด้วยครับครับครับ
ในรายการนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับแล้วก็อาจารย์วีรศักดิ์เป็นอย่างสูงครับรวมถึงคุณหมอทวีทรัพย์ด้วยครับนะครับแล้วก็ทางเนป้านะครับแล้วก็ที่สำคัญครับต้องขอบคุณหัวหมูทะลวงฟันนะครับในการรับวัคซีนของประเทศเราครับตั้งแต่รับตั้งแต่ต้นเดือนเมษาครับก็คือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตครับท่านจะเห็นว่านี้รูปนี้นะครับอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะโยนเวทีต่อให้มอบเวทีต่อให้แพทย์หญิงสุภลักษณ์นะครับแพทย์หญิงสุภลักษณ์น่าจะอยู่ในเหตุการณ์นะครับคือรูปนี้คือวันนั้นไฟดับครับการฉีดก็ไม่หยุดนะครับยังดำเนินต่อไปครับเพื่อให้ได้เป็นไปตามแผนครับนะครับในส่วนของทางในการศึกษาชนิดนึงที่ได้มีความน่าสนใจเนี่ยนะครับซึ่งเราวางแผนที่จะดำเนินการนะครับก็คือว่าเราก็มีกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนในจำนวนหนึ่งนะครับจึงผมขออนุญาตให้แพทย์หญิงสุภลักษณ์เนี่ยนะครับนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้กับทางทุกท่านได้ทราบครับครับขอมอบเวทีให้กับแพทย์หญิงสุภลักษณ์ครับกับอาจารย์หมอเฉลิมพงษ์ครับเชิญเลยครับเชิญเรียนอาจารย์ทุกท่านสุภลักษณ์ละอองเพชรโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตค่ะก็ในส่วนที่ตามที่อาจารย์ชยานนท์ได้เล่าไปอะค่ะเราได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรกก็คือเดือนมีนาคม 2,000 รายที่เป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทางภาครัฐเอกชนแล้วก็บุคลากรด่านหน้าที่ล็อตใหญ่ที่มาก็คือฉีดประมาณ 97,000 คนในเดือนเมษายนแล้วก็ฉีดครบ2เข็มในเดือนปลายเดือนเมษาตอนเดือนพฤษภาค่ะคือเริ่มฉีด 200,000 เข็มตั้งแต่วันที่18พฤษภาณวันนี้เราสามารถบอกได้ว่าอย่างน้อยก็คือตามกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ44จะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแล้วก็ร้อยละ22คือได้รับวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะคะในส่วนเรื่องของโอกาสที่จะลดการติดเชื้อทางอาจารย์ชยานนท์ได้เรียนอาจารย์ไปแล้วข้อมูลทางคลินิกของจังหวัดภูเก็ตเองที่มีอยู่ในมือเป็นข้อมูลที่อยู่ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลสนามที่มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นอยู่ที่386รายนะคะพบว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็คือ6รายที่เป็นผู้ป่วยซึ่งทั้ง6รายอะค่ะไม่พบว่ามีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อแล้วในจำนวนนี้ค่ะมี31รายที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มแต่ว่ามีการติดเชื้อค่ะหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้วไม่เกิน2สัปดาห์ซึ่งใน31รายมี4รายที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อแต่มีการตอบสนองต่อการได้รับยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีนะคะแต่ในส่วนอีก43รายที่อยู่ในไครทีเรียก็คือ43รายที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มจะอยู่กระจัดกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆซึ่งตรงจุดนี้ค่ะก็คืออยู่ในระหว่างการดำเนินการของการนำเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอ EC ขอพิจารณาในส่วนของทางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพื่อเรียกขอข้อมูลจากแต่ละโรงพยาบาลจะได้ publish ได้อย่างถูกต้องตรงจุดนี้ต่อไปซึ่งจะนำเสนออีกทีน่าจะเป็นเดือนมิถุนาเช่นกันนะคะถามว่าบรรยากาศในการฉีดวัคซีนเป็นยังไงก็คือตามที่อาจารย์เห็นในภาพเจอมาหมดแล้วทั้งในเรื่องของไฟฟ้าดับเน็ตล่มซึ่งตรงจุดนี้ค่ะมีแผนสำรองอยู่ในส่วนของจุดที่เราสามารถที่จะให้บริการต่อไปได้อย่างเช่นจุดที่ซักประวัติจุดของการฉีดจุดของการรอสังเกตอาการตรงจุดนี้ยังทำได้อยู่ตอนที่มีปัญหาเชิงระบบก็คือจุดที่อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการลงทะเบียนซึ่งตอนนี้คือได้มีแผนสำรองไว้แล้วในการที่จะทำแมนนวลกรณีที่เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นแต่ที่น่ารักก็คือกลุ่มผู้มารับบริการฉีดวัคซีนของเขาของเราก็คือต่างก็ช่วยกันนะคะถ้าเกิดอาจารย์มาอยู่ในบรรยากาศตอนนั้นก็คือทุกคนก็จะช่วยกันส่องไฟจากโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมอาจจะให้อาจารย์ถามน่าจะดีกว่าค่ะคุณหมอเฉลิมพงษ์มีอะไรเพิ่มไหมครับครับก็ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเราวางแผนในเรื่องของการเปิดเมืองในวันที่1กรกฎาคมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็จังหวะของการวิจัยนะฮะก็บังเอิญนะฮะที่เราได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ใน 100,000 โดสเนี่ยมันตรงกับช่วงของการระบาดในรอบที่3พอดีนะครับก็คือเราได้รับวัคซีนแต่วันที่1เมษายนนะครับแต่ว่าการระบาดเนี่ยนะครับเคสแรกเราเจอวันที่3เมษายนหลังจากนั้นก็
ตรงกับเทศกาลในช่วงของการหยุดยาวของสงกรานต์พอดีนะฮะก็เลยมีการระบาดเยอะมากทั้งประเทศนะครับแล้วก็เราก็สังเกตเห็นว่าในบริบทของภูเก็ตเนี่ยไม่แตกต่างอะไรจากกรุงเทพนะมีชุมชนที่เป็นชุมชนหนาแน่นนะครับมีพี่น้องประชาชนหนาแน่นไม่ค่อยมีชนบทที่เป็นทุ่งหญ้าหรือพี่น้องที่อยู่ตามชนบทไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างการระบาดในรอบแรกเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ติดเชื้อเป็นอันดับที่2รองจากกรุงเทพมหานครแต่ในครั้งนี้ก็มีข้อสงสัยว่าการระบาดของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยระบาดนะครับได้ตอนแรกเนี่ยสูงนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เราฉีดวัคซีนคู่ขนานไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อที่เราตั้งข้อสังเกตอยู่จึงเกิดการวิจัยนะครับโดยที่อาจารย์ชัยนนท์ก็เป็นคนที่ช่างสังเกตครับก็ชวนกันนะครับในการที่จะวิจัยตรงนี้ครับครับขอบคุณครับผมก็ขออนุญาตฟังความเห็นของศาสตราจารย์ในแพทย์สุวัฒน์นะครับเชิญอาจารย์หมอสุวัฒน์จากมช.ครับต้องเปิดอาจารย์ต้องเปิดไมโครโฟนก่อนประธานอภัยครับลืมไปก็ชื่นชมทีมของทางสาธารณสุขจังหวัดที่ภูเก็ตนะครับทีมทางโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่แล้วก็สำคัญมากคือทางมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่ใช้คำว่าถือวิกฤตเป็นโอกาสเนาะวิกฤตเพราะว่ามีการระบาดเกิดขึ้นโอกาสก็คือภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องนะครับที่มีการระดมฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างในสัดส่วนที่เยอะมากณเวลาประมาณต้นเดือนเมษาเทียบกับจังหวัดอื่นนะครับงั้นการที่จังหวัดภูเก็ตได้โอกาสที่ดีมากแล้วก็ประมาณต้นเมษาถ้าดูตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยประมาณเกือบ 90,000 กว่าคนเกือบแสนหนึ่งนะครับที่ได้อย่างน้อยเป็น1โดสของตัววัคซีนซิโนแวคซึ่งเรามีใช้อยู่ในประเทศณปัจจุบันนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการระบาดแล้วก็อาจารย์ก็ได้ทุ่มเทในการที่เช็คอนนท์เตรียมคำตอบนี้ไว้เลยอาจารย์มีการทุ่มเทเก็บข้อมูลนะครับอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มาตัดยอดประมาณ10พฤษภาประมาณแค่ประมาณสักเดือนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ออกมาเนี่ยอย่างน้อยในทางระบาดวิทยานะครับมันก็จะช่วยสะท้อนว่าวัคซีนตัวเนี้ยที่เรานำมานำเข้ามาใช้ซิโนแวคนะครับเมื่อใช้จริงในสนามต้องย้ำนะครับใช้จริงในการวิจัยระยะ3เนี่ยมันมีตัวปัจจัยควบคุมอยู่เยอะนะครับแต่ใช้จริงในสนามจริงเนี่ยระยะที่4คือระยะทางการตลาดเมื่อใช้จริงจะมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งของจริงเลยในสนามนะครับคราวนี้การที่เราดูวิธีการออกแบบวิจัยในทางระบาดวิทยาเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการวิจัยครั้งนี้ถึงไประบุเอาเฉพาะคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงทำไมไม่ถือโอกาสคละคนทั่วไปนะครับในทางระบาดวิทยานี่เราก็จะบอกว่าถ้าคนทั่วไปนะครับสมมติยกตัวอย่างคนทั่วไปซึ่งไม่ได้สัมผัสเลยนะครับพันคนเนี่ยเราไปจับตรวจสวอบเนี่ยเราเจออย่างเก่งก็คน2คนเพราะว่าประวัติสัมผัสเขาต่ำมากแต่ถ้าเป็นคนอยู่ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงตามคำจัดกัดความที่อาจารย์ชยานนท์พูดเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ชิดกันกินโต๊ะข้าวเดียวกันเข้าผับเข้าเทคเดียวกันเข้าบ่อนเดียวกันเนาะอยู่บ้านเดียวกันประมาณเนี่ยไปตรวจสัก100คนผู้เสี่ยงสูงเนี่ยมีโอกาสเจอบางทีได้เกินทั้ง20 30คนนะครับด้วยเหตุนี้การที่เราดึงเฉพาะคนที่มีความสัมผัสคนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเคสที่เป็นโควิดเนี่ยเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะเป็นไม่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเพื่อจะดูว่าวัคซีนที่เราฉีดให้ไปแล้วเนี่ยจะ1เข็มก็ดี2เข็มก็ดีเนี่ยสามารถสร้างปฏิกิริยาในร่างกายนะครับสร้างภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนั้นด้วยเหตุนี้จะเป็นการดึงเฉพาะกลุ่มนะครับที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็ตามดูว่าคนที่มีความสัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับแล้วก็กักตัวจนครบ14วันมีการเก็บตัวอย่างตัวในทางโพรงจมูกนะครับแล้วดูซิยืนยันว่าเป็นลบจริงยืนยันว่าติดเชื้อเป็นบวกจริงเนี่ยออกมาสักประมาณเท่าไหร่นะครับก็ได้ตัวเลขอย่างที่เราเห็นนะครับว่าคนที่ได้รับวัคซีนครบ1เข็มนะครับติดเชื้ออยู่กี่คนได้รับวัคซีนครบ2เข็มติดเชื้ออยู่กี่คนนะครับและไม่ได้รับวัคซีนเลยเนี่ย
ติดเชื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับตัวเลขก็อย่างที่เราคำนวณมาให้เห็นนะครับความท้าทายมากก็คือว่าเมื่อเราเห็นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบอกอะไรเรานะครับนี่ต้องพูดก่อนว่าในหลักการทางระบาดวิทยาเวลาที่เราทำวัคซีนแต่ละตัวนะครับโลกเรานี่มีวัคซีนอยู่เยอะมากแค่หวัดใหญ่วัคซีนไข้หัดทั้งหลายแหล่นะครับแต่ตัววัคซีนโควิดเนี่ยเป็นวัคซีนในต้องใช้ว่าวัคซีนในประวัติศาสตร์เนาะถ้าในประวัติศาสตร์เราเนี่ยยังไข้หวัดใหญ่ใช้เวลาเกือบ 5-10 ปีกว่าจะออกมานะครับ HIV โรคเอดส์เนี่ยติดมาเกือบ30กว่าปีนะวันนี้ยังไม่มีวัคซีนใช้สักตัวเลยนะครับแต่โควิด19เนี่ยเราเจอรายแรกประมาณมกราเมื่อปีที่แล้ว63นะครับประมาณธันวาคมปี63วัคซีนออกมาแล้วครับแล้วก็ทยอยออกมาหลายตัวจนถึงปัจจุบันนี้น่าจะหลักใกล้ๆ10ตัวนะครับแล้วก็มีการศึกษาระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3รวดเร็วมากนะครับคำว่ารวดเร็วมากนี่ระยะที่3นี่ข้อมูลที่เราเห็นนี่ก็เป็นหลักหลายหมื่นคนนะครับ 20,000 30,000 40,000 บ้างแล้วแต่ว่าเป็น Pfizer เป็น Moderna เป็นตัว Sinovac หรือ AstraZeneca ที่เราพูดถึงแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นหลักหลายหมื่นคนขึ้นไปนะครับความน่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เราศึกษาในการทดลองระยะที่3เนี่ยเราควบคุมปัจจัยไว้อยู่พอสมควรเนาะทำให้เวลาที่เราเห็นประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยบางทีมันดูเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญคือเวลาที่ใช้จริงในสนามฉีดลงไปสู่ภาคประชาชนมีการระบาดจริงๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยยังได้ผลอยู่ไหมได้ผลสูงขึ้นหรือได้ผลลดลงจากการศึกษาระยะที่3นะครับในการนำเสนอวันนี้ของอาจารย์ชยานนท์ข้อมูลเป็นตัวสะท้อนเลยนะครับให้เห็นว่าถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นในช่วงที่ประชากรในพื้นที่นะครับได้รับวัคซีนอยู่ในอัตราส่วนครอบคลุมที่สูงพอสมควรเนี่ยวัคซีนจะมีผลอย่างมากหรือไม่มีผลในการป้องกันนะครับตัวเลขเนี่ยวันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นวัคซีนโควิดเวลาเราฉีดเนี่ยเราหวังอยู่3ระยะนะครับอันที่1สำคัญมากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยช่วยป้องกันไม่ให้เราติดได้ไหมนี่สำคัญมากที่สุดผลวันนี้มันจะบอกเราว่าฉีดแล้วเนี่ยป้องกันไม่ให้เราติดนะอันที่2ฉีดวัคซีนแล้วถ้าเราติดเนี่ยเราจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้ไหมอันนี้อยู่ระหว่างวิจัยอยู่ว่าเราติดแล้วเนี่ยอาการเราไม่ค่อยมีเราจะแพร่ไปสู่คนอื่นไหมเนี่ยแต่การวิจัยในเมืองนอกเขาเชื่อว่าโอกาสแพร่สู่คนนี้ต่ำมากๆนะครับอันที่3ถ้าเราติดโควิดไปเองแล้วเรามีอาการเนี่ยอาการเราจะหนักไหมถ้าเราเป็นคนแก่มีโรค7โรคประมาณนี้เราจะเสียชีวิตไหมเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่ตายไหมทำให้เราเจ็บน้อยลงไหมนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจากการใช้วัคซีนโควิดข้อมูลในวันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยช่วยบอกเราเลยว่าคนที่ฉีดวัคซีนเทียบกับไม่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อเจอสถานการณ์การระบาดของโควิดในภูเก็ตประมาณ1เดือนคือเดือนพฤษภาคมเมษาต่อพฤษภาคมเนี่ยถ้าฉีดครบ2เข็มประมาณ 83% ก็คือว่าคน100คน83คนเนี่ยนะครับที่ได้รับวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เขาติดโควิดได้อาจจะมีประมาณสัก10กว่าคนที่อาจจะเป็นโควิดนะครับในเชิงกลับกันถ้ารับ1เข็มล่ะหรือผสมกับ2เข็มนะครับเนื่องจากช่วงที่ระบาดเมื่อกี้ดูในกราฟนะครับเดือนเมษาเนี่ยคนฉีดครบ2เข็มเนี่ยจะเป็นช่วงกลางๆเมษาเนาะช่วงต้นเมษานี่ประมาณเข็มเดียวนะครับถ้าเราเอาผสมกันระหว่าง1เข็มผสม2เข็มเข้าไปเนี่ยประสิทธิผลในการป้องกันก็สูงประมาณเกือบ73ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรและทั้ง2ตัวเลขเนี้ยสูงกว่าการศึกษาในระยะที่3โดยซ้ำไประยะที่3เนี่ยที่ศึกษาอยู่ที่บราซิลอยู่ประมาณสัก50กว่าศึกษาที่ตุรกีนี่ประมาณเกือบ 70-80% ในเชิงผลนะครับฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยเราสบายใจแล้วว่าวัคซีนซิโนแวคที่มาใช้ฉีดในพื้นที่ภูเก็ตนะครับในสถานการณ์ที่มีการระบาดเกิดขึ้นมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นนะครับตัววัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลในการช่วยป้องกันเนี่ยได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจมากส่วนคำตอบคำถามที่2 3ว่าแล้วคนที่เคยฉีดแล้ว1เข็มก็ดี2เข็มก็ดีเนี่ยเวลาติดแล้วมีอาการหนักรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลภูเก็ตก็บอกละนะครับว่าข้อมูลเบื้องต้นที่เห็นเนี่ยอาการน้อยอาการแทรกซ้อนน้อยนะครับอย่างไรก็ตามคงต้องรอข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าในการป้องกันความรุนแรงนะครับป้องกันการเสียชีวิตนะครับ
รือว่าลดการแพร่ไปสู่ผู้อื่นเนี่ยข้อมูลเป็นอย่างไรเนี่ยจะต้องรอผลของข้อมูลจากโรงพยาบาลซึ่งมีการเก็บข้อมูลอยู่เบื้องต้นก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็แสดงความยินดีกับทางทีมนะครับที่ศึกษาวิจัยแล้วก็ถือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์ของภูเก็ตที่เราวัคซีนครอบคลุมค่อนข้างจะสูงมากแล้ววันนี้เมื่อกี้ฟังว่าเกือบ 44% 1เข็ม2เข็ม 22% นี่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับงั้นก็คิดว่าเราน่าจะมีบทเรียนหลายๆอย่างจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเบื้องต้นขอตอบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับเชิญครับขอบพระคุณท่านคณบดีศาสตราจารย์นายแพทย์สุวัฒน์นะครับให้คอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะครับขอฟังคอมเมนต์ของคุณหมอรพีพงษ์สุพันชัยมาศบ้างครับเชิญครับสวัสดีครับเรียนท่านอาจารย์โสพลนะครับเรียนท่านอาจารย์วีระศักดิ์แล้วก็อาจารย์ชยานนท์อาจารย์สุวัฒน์นะครับรวมถึงผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ให้เกียรติให้ผมได้เข้ามารับฟังนะครับถือโอกาสได้เรียนรู้ครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าในภาษาทางวิชาการเราก็จะเรียกว่าเป็น field studyของจริงนะครับแล้วก อย่างน้อยถ้ามองแบบนี้ก็เสมือนกับเราได้เห็นข่าวดีของเรื่องวัคซีนได้พอสมควรครับผมอาจจะเสริมประเด็นที่อาจารย์สุวัฒน์ได้นำเสนอรวมถึงอาจารย์ชยานนท์ได้นำเสนอในสัก 2-3 ประเด็นนะครับบางอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการวิพากษ์ในเชิงนะที่ทำงานด้านระบาดวิทยามาพอสมควรนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราถ้าดูจากข้อมูลของอาจารย์ชัยนนท์จะเห็นว่าวัคซีนที่ได้ฉีดในฟิลจริงๆเนี่ยหรือในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันมีประสิทธิ์จะเรียกว่าจะประสิทธิศักดิ์หรือจะประสิทธิผลก็ได้ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเรามองหน้าสื่อต่างๆเวลาพูดกันในวงกว้างเนี่ยก็จะมีข้อคำถามบอกว่าวัคซีนตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ตรงนี้อาจจะเป็นตัวสื่อสารที่ได้น่าสนใจก็คือเวลาเราอยู่ในพื้นที่ถ้าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์แล้วเราต้องสื่อสารกับประชาชนหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเวลาบอกว่าดีไม่ดีส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการศึกษาวิจัยใช่ไหมครับพอพูดว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยหลายๆครั้งมันจะต้องกลับไปที่อาจารย์วีระศักดิ์นำเสนอสไลด์แรกเลยบอกว่าการศึกษาวิจัยใดๆเนี่ยมันขึ้นกับเซตติ้งว่าเซตติ้งมันพร้อมที่จะศึกษาได้ขนาดไหนดังนั้นการที่บอกว่าตอนนี้วัคซีนตัวนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าป้องกันการติดเชื้อมันไม่ได้แปลว่าวัคซีนตัวนี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพียงแต่ว่าหลักฐานขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอซึ่งหลักฐานอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาได้คราวนี้หลักฐานที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็จะเชื่อมประเด็นที่2ที่ผมอยากนำเสนอครับคือหลักฐานที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนี่ยเราอาจจะแน่นอนว่าการที่เราได้รับข้อมูลจากงานศึกษาวิจัยต่างประเทศที่มีการทดลองกว้างขวางตีพิมพ์อะไรมากมายเนี่ยก็เป็นประโยชน์ระดับนึงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในสถานการณ์ที่มีการระบาดในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้งานของอาจารย์ชัยนนท์เป็นตัวอย่างที่ดีว่า field study สามารถทำได้แม้ในเซตติ้งของการให้บริการสุขภาพปกติใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหลายๆโรงพยาบาลหลายๆเซตติ้งอ่ะสามารถที่จะทำการศึกษาในลักษณะนี้ได้นะครับอาจจะคล้ายๆของอาจารย์ชัยนนท์หรือว่ารูปแบบการศึกษาวิจัยที่เปลี่ยนไปบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะได้มีหลักฐานวิจัยในงานวิจัยอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ที่ผมจะพูดไปก็คือว่าตัวที่ถ้าจะทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยแปลว่าเราจะต้องให้ความสำคัญพอสมควรกับการเก็บข้อมูลหน้างานพอสมควรใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลหน้างานเนี่ยที่ผ่านมาเวลาเราเจอถ้าในฐานะมีคุณหมอพยาบาลนั่งอยู่แถวนี้ในเวลาหรือว่านักระบาดวิทยาเวลาสอบสวนโรคใช่ไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะดูเรื่องความเสี่ยงต่างๆเพราะนี้ต่อไปแปลว่าตอนเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะต้องไม่ละเลยการเก็บข้อมูลวัคซีนคือว่าคนเหล่านี้ได้รับวัคซีนแค่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยหลังจากได้วัคซีนหรือก่อนได้วัคซีนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องอาศัยข้อมูลหน้างานในการเก็บข้อมูลอันนี้มันจะเชื่อมโยงไปประเด็นที่4ก็คือว่าถ้าข้อมูลที่ได้เนี่ยมีความละเอียดเพียงพอเนี่ยมันจะเหมือนแว่นขยายที่ขยายการศึกษาได้ลึกขึ้นเรื่อย
ตัวอย่างตารางที่อาจารย์ชยานนท์นำเสนอมันที่ทางระบาดเราจะชอบเรียกว่าตาราง 2x2 ใช่ไหมครับตาราง 2x2 เนี่ยมันมีความละเอียดระดับหนึ่งเป็นการที่จะเอาตัวเลขมาคำนวณบวกลบคูณหารกันเพื่อจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลเท่าไหร่แต่ถ้าคิดลึกๆถ้าชวนคิดนะครับคิดลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยนะถ้าเราไม่ใช่เอาตัวเลขขยำมารวมกันเนี่ยบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมีการพบเจอกับความเสี่ยงในระดับที่ต่างๆกันดังนั้นการคำนวณที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกก็คือสามารถที่จะแจกแจงรายบุคคลแล้วก็ปรับความเสี่ยงรายบุคคลด้วยแต่อย่างเงี้ยเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์ชัยนนท์อาจจะมีข้อมูลเบื้องต้นบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเวลานำเสนอมากเพียงแต่ว่าถ้าทำตรงนั้นได้ลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากขึ้นว่าตกลงวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลเพียงไรอะไรครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอาจจะขอเป็นรีมายภาษาอังกฤษเรียกรีมายคือเป็นข้อโน้ตเตือนนิดนึงแล้วกันว่าเวลาดูการศึกษาเนี่ยที่เราอาจจะดีใจมัน 73% 83% นี้น่าจะดีใช่ไหมครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องทุกครั้งเวลาการศึกษาต้องระวังนิดนึงเวลาแปลผลว่าผู้ศึกษาเนี่ยใช้ประชากรกลุ่มไหนใช้หลักวิธีคิดอะไรตัวอย่างเช่นนะครับของอาจารย์ชยานนท์เนี่ยชัดเจนว่าตั้งต้นแม้จะอยากตั้งต้นจากประชากรขนาดใหญ่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดข้อมูลหลายๆอย่างสุดท้ายมันตกอยู่ที่กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใช่ไหมครับที่อาจารย์ชัยนนท์บอกว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วเอาติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปว่าเขาติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออย่างไรคราวนี้เวลาเราพูดว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะแปลว่างานนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนประชากรในภูเก็ตทั้งหมดหรือว่าถ้าคนอื่นๆที่จะไปตีความเนี่ยจะต้องตีความด้วยความระมัดระวังพอสมควรว่านี่คือประสิทธิผลในมุมของผู้วิจัยเนี่ยที่เขาติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยมีการพบเจอกับริสหรือความเสี่ยงต่อโควิดเนี่ยอาจเผลอๆอาจจะต่างไม่ใช่เผลอๆคือแน่นอนแล้วว่ายังไงก็ต้องต่างกับความเสี่ยงของประชาชนทั่วไปหรือว่าประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสที่เป็นความเสี่ยงต่ำใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังช่วยกันตีความผลการศึกษาด้วยแล้วพอเราระมัดระวังการตีความผลการศึกษาแบบนี้ก็จะทำให้เราเอาผลการศึกษาไปใช้ได้อย่างถูกจุดนะส่วนเรื่องประเด็นอื่นนี่เห็นด้วยกับอาจารย์สุวัฒน์หรืออาจารย์เฉลิมพงษ์แล้วนะครับว่าความจริงการศึกษาเนี่ยมันไปต่อได้อีกเยอะเช่นการแยกแจกแจงประสิทธิผลตามความเสี่ยงตามอายุตามความเสี่ยงตามอายุตามลักษณะทางคลินิกใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอระพีพงศ์อาจารย์สุวัฒน์อาจารย์ตอนนี้เข้าสู่เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมขออาจารย์รอคำถามดีไหมเพราะว่ามันมีคำถามเข้ามาเยอะมากในนี้ประมาณ30คำถามได้ครับคำถามหลักเลยที่ผมคิดว่าคำถามหลักเลยที่อาจารย์ชยานนท์ต้องตอบนะครับคือว่าได้วัคซีนเข็มเดียวนี่ป้องกันเท่าไหร่อาจารย์เอา1กับ2ไปบวกกันแล้วบอกป้องกัน73นี่ผมไม่โอเคเพราะในนั้นมันมี2อยู่เยอะที่สำคัญก็คือฉีดเข็มเดียวป้องกันได้เท่าไหร่เชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์หมายถึงตารางนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์ไม่มีตารางที่ฉีดเข็มเดียวอันนี้1หรือ2เข็มไอ้นี่อย่างน้อย1เข็มครับคือเอา1กับ2มารวมกันครับก็นั่นสิอันนี้ไม่เคลียร์คือต้องเอา1เข็มอย่างเดียวครับเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องโพลิซีว่าสมมุติว่าเรามีวัคซีนจำกัดเราให้ทุกคนฉีด1เข็มอย่างเดียวเนี่ยเขาป้องกันไปแล้วเท่าไหร่อาจารย์จะบอก1หรือ2เข็มป้องกัน73ผมว่าไม่โอเคเพราะว่ามันเข้าได้ฉีดเข็มเดียวป้องกันเท่าไหร่ต้องการคำตอบนั้นอันนี้เป็นคำถามที่เขาถามมาจากท่านผู้ชมครับอาจารย์วีรศักดิ์ครับช่วยอาจารย์ชยานนท์ได้ไหมอ๋อได้เลยอาจารย์โอเคเดี๋ยวให้ผมลองตอบดูไหมครับลองตอบดูก่อนเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะช่วยก่อนช่วยตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านครับอาจารย์คือส่วนตัวนะครับที่ผมมองว่ามันคือทางคณะเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำในท้ายที่สุดในรอบเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับเราจะแยกให้เห็นชัดเจนเลยครับฉีดเข็มเดียวเกิน14วัน
ฉีด2เข็มเกิน14วันนะครับแต่แล้วผมคิดว่าการที่เราไม่คือเราเอา1เข็มกับ2เข็มเนี่ยมารวมกันก่อนเนี่ยเพราะรูปแบบการระบาดนะครับในช่วงนั้นของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนที่ไปฉีดเข็ม2อยู่เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ในช่วงการระบาดครับผมก็เลยรวบยอดมาเป็น1เข็มกับ2เข็มรวมกันครับแต่ในการรอบเดือนสรุปมิถุนายนเนี่ยผมมีความตั้งใจที่ทางคณะมีความตั้งใจที่จะแยกเป็นการฉีด1เข็มเกิน14วันฉีด2เข็มเกิน14วันอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดิ์ช่วยหน่อยอาจารย์กลับไปสไลด์เมื่อกี้ครับที่มี odd ratio ที่มี efficacy ครับโอเคนี่แหละครับผมช่วยอย่างนี้นะคำถามที่อาจารย์วิราศักดิ์ถามเนี่ยผมถามไปก่อนละนะครับแล้วก็อาจารย์ชยานนท์ก็วิเคราะห์ละนะครับก็บอกได้เลยถ้าฉีด1เข็มนะครับโดยไม่นับจำนวนวันหลังฉีดเข็มที่1นะครับตัวประสิทธิผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 37% นะครับตัวความเชื่อมั่นตัวล่างๆนี่ต่ำมากนะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มานำเสนอให้ดูเพราะอยากจะย้ำว่าวัคซีนเนี่ยจะได้ประสิทธิผลเต็มที่เนี่ยนะครับ2เข็มเนี่ยจะเต็มที่นะแล้ว2เข็มเต็มที่เนี่ยคือ14วันหลังเข็มที่2นะครับคราวนี้เวลาที่เราหนึ่งเข็มมาเทียบกับคนไม่ได้ฉีดเนี่ยมันก็จะต่ำก็เลยไม่ได้เสนอให้รู้เพราะว่าไม่ได้เชียร์ให้เข็มเดียวก็พอนะครับยังต้องย้ำสองเข็มอยู่แต่ว่าเวลาไปปนกันเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าถ้ามันปนกันเนี่ยนะทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองเนี่ยรวมกันเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ73ซึ่งก็ไม่เลวนะครับคราวนี้ตัว CI นี่คือค่าความช่วงของความเชื่อมั่น 95% นะเวลาเราบอก73เนี่ยมันวิ่งจากประมาณ48ถึง85นะถ้าเราดูตัวที่2เข็มขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ 84% แต่มันวิ่งจาก 60% นะครับเกินครึ่งเนาะไปถึงประมาณ 93ก็คือว่าเป็นช่วงที่เราเชื่อมั่นใน100นึงเนี่ย95ครั้งเนี่ยจะตกอยู่ในช่วงนี้นะครับด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้ก็จะย้ำว่าเราเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยได้2เข็มนะครับแล้วช่วงที่มันป้องกันได้เต็มที่เนี่ยคือพ้น14วันขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะการเราเนี่ยในการที่จะติดเชื้อเนี่ยได้สูงมากนะครับซึ่งงานวิจัยเนี่ยคงต้องรอดูข้อมูลต่อไปอันที่2สิ่งที่น่าแปลกใจมากก็คือว่างานชิ้นนี้ถ้าเราดูไอ้ไทม์ไลน์นะครับอันนี้ไทม์ไลน์เหมือนว่าระยะเวลาในการฉีดไม่ใช่ไปตามไทม์ไลน์ของคนนะครับตารางเนี่ยนะครับถ้าเราดูจริงๆเนี่ยนะครับช่วงของการระบาดเนี่ยเข็ม2มันตกประมาณแถวประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเมษาถูกไหมครับแล้วการระบาดที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนับไป14วันเองไม่ครบ14วันเต็มที่หลังเข็ม2ด้วยซ้ำไปนะครับขนาดที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นเนี่ยประสิทธิผลในการป้องกันก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้ารอให้เราครบ2เข็มเกิน14วันเนี่ยแนวโน้มที่จะมากกว่านั้นอาจจะเป็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องระวังข้อจำกัดอคติที่อาจจะมีนะต้องย้ำอย่างนี้นะครับเพราะหลายท่านอาจจะรู้มันมีข้อจำกัดไหมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูเก็ตในเดือนเมษาต่อพฤษภาเนี่ยมีมาตรการล็อกดาวน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดขึ้นตามมานะครับทั้งปิดผับถ้ามีการเตือนคนมีความตกใจกลัวคนใส่แมสนะครับคนไม่ไปเข้าที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยฉะนั้นมาตรการวัคซีนอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมาตรการวัคซีนอย่างเดียวบวกมาตรการเข้มข้นที่จังหวัดใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เสริมกันนะครับแต่เนื่องจากเรามีกลุ่มเปรียบเทียบถูกไหมครับเปรียบเทียบทั้งคนฉีดกับคนไม่ฉีดคนเป็นคนไม่เป็นด้วยเหตุนี้การที่เราเปรียบเทียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยกันประชากรกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่แตกต่างกันนะครับรับฟังมาตรการของรัฐในเชิงของล็อกดาวน์ไม่ต่างกันแต่ยังมีผลของการติดเชื้อที่ต่างกันด้วยเหตุนี้ถึงแม้จะคิดตัวนั้นเป็นตัวประกอบแต่ด้วยความที่ทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดในการที่จะได้รับการเครียดได้รับการมาตรการกระตุ้นใส่แม้ต้องทั้งหลายแหล่เข้มข้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่การติดเชื้อก็ยังต่างกันก็เลยเชื่อว่าผลส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากมาตรการที่รัฐออกมาแล้วเนี่ยอีกผลส่วนที่น่าจะชัดเจนมากคือวัคซีนซิโนแวคในรอบนี้เนี่ยได้ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าตัววัคซีนบวกกับมาตรการอื่นๆเนี่ยสามารถช่วยเสริมประสิทธิผลในการป้องกันเนี่ยได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่การติดตามในระยะยาวเนี่ยยังเป็นสิ่งที่จะต้องทำนะครับแล้วยิ่งเราฉีดเข็ม2ครบ 40% ในภูเก็ตในอนาคตข้างหน้า
ครบ 60% ครบ 70% แล้วเราไปตามตัวเลขในอนาคตว่ามีการเกิดคลัสเตอร์ระบาดไหมเนี่ยตัวนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรายืนยันว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในวันเนี้ยมันถูกต้องหรือไม่ขอบคุณครับขอบคุณครับมันมีคำถามเข้ามาเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เอาให้จบก่อนให้เสด็จน้ำอาจารย์ชยานนท์ช่วยเลื่อนไปสไลด์ที่มีไอการแตกแถวเป็น6กลุ่มนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าคำนวณได้นะครับอาจารย์เอากลุ่มที่ไม่เอาเฉพาะกลุ่มที่ได้รับวัคซีน1โดสนะฮะ74แล้วก็60 74กับ6นะครับไอ้5รายนั่นตัดทิ้งไปที่ได้ครบไม่เอานะครับแล้วก็6 52กับ84นะครับพวกนี้เอามาคำนวณแล้วก็จะได้คำตอบนะครับก็คือเราไม่เอา5รายที่ฉีดครบแล้วไม่เอา276รายที่ฉีดครบออกไปนะครับอาจารย์วีรศักดิ์คำนวณแล้วครับได้ 37% ครับอาจารย์37% นะผมคิดว่าอินฟอร์เมชันอันนี้สำคัญมากท่านอาจารย์สมพลนะครับถ้าเราฉีดเข็มแรกแล้วดีเลย์ไปเนี่ยเราบอกไม่เป็นไรดีเลย์ไปเนี่ยคน3คนที่ได้เข็มเดียวนี่ยังมีprotection นี่ต่ำมากนะฮะแค่ 37% ผมว่าอันนี้สำคัญนะฮะครับอันอื่นๆการวิทยาศาสตร์ตัวนี้คือวัคซีนซิโนแวคนะครับเลยไม่รู้ว่าตัวแอสตราเซเนกาจะเป็นอะไรใช่อันนี้เราพูดถึงไซโนแวคอย่างเดียวนะวันนี้ทีนี้มีคนถามมาเอาที่เป็นแฟกต์แล้วกันนะเขาถามว่าเชื้อที่อยู่ในภูเก็ตนี่มันเชื้ออะไรมีใครตอบได้บ้างเชิญท่านผู้อำนวยการครับเชิญคุณหมอเรียนอาจารย์ค่ะจากการสุ่มตรวจของศูนย์วิทย์ที่ส่งไปค่ะเป็นสายพันธุ์อังกฤษค่ะครับเชื้อนี้ระบาดในผับนะครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับก็แสดงว่าไอ้วัคซีนจีนเนี่ยมันพอใช้ได้กับสายพันธุ์อังกฤษเขาถามว่ามีสายพันธุ์อื่นๆอีกไหมผมคิดว่ามันยังเข้ามาไม่ถึงภูเก็ตในช่วงนั้นนะครับก็คิดว่าถ้ามันสายพันธุ์อื่นขึ้นมาจะเป็นไงเราก็ยังไม่รู้อันที่สองมีท่านผู้ท่านสสจท่านผู้อำนวยการแล้วก็คุณหมอสุภลักษณ์นะครับถามว่ามีเรื่องไซด์เอฟเฟกต์ไหมไซด์เอฟเฟกต์ของการฉีดวัคซีนที่ภูเก็ตฉีดไปเยอะๆมีไหมครับที่ผ่านมาเจอ AFI Adverse Event from Immunization นะคะที่เป็นซีเรียสจริงๆก็คือน่าจะมี2รายที่เป็น stroke like reaction แต่ทั้ง2รายที่ผ่านมาก็คือ full recoveryส่วนที่มีข่าวอยู่ในวัน2วันนี้กำลังติดตามอยู่อะค่ะว่าเป็นจากวัคซีนเลยยังไงซึ่งเดี๋ยวรอในส่วนของข้อมูลอีกทีหนึ่งค่ะคือจำนวนที่เจอ2รายคือจากการฉีดวัคซีนจำนวน 100,000 รายอะค่ะครับก็ไม่มีคนที่เจ็บป่วยอย่างถาวรจากการฉีดวัคซีนมีอาการสั้นๆนะครับแล้วก็หายเองใช่ไหมจากทั้งหมดฉีดไปประมาณ100,000รายนะครับที่ภูเก็ตนะฮะมีคำถามคำที่คอมเมนต์มากส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักระบาดวิทยาถามมาว่าเรื่องเกี่ยวกับคอนฟาวเดอร์อันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณหมอปูนตอบไปแล้วหมอรพีพงศ์ตอบไปแล้วว่ามันเป็นยังไงทีนี้คือคอนฟาวเดอร์อาจารย์สุวัฒน์อธิบายได้ดีอาจารย์อธิบายนิดนึงแล้วก็ให้อาจารย์ชยานนท์ตอบว่าเราทำยังไงผมเป็นผู้ดำเนินรายการไม่ควรจะพูดมากก็จริงๆมีการลองคำนวณดูนะครับไอคอนฟาวเดอร์ก็คือตัวแปรกวนตัวแปรกวนนะก็คือถ้าเราไม่คิดถึงมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลจากวัคซีนจริงๆแต่ว่ามันไปสัมพันธ์กับปัจจัยตัวอื่นนะครับนี่ตัวแปรกวนในที่นี้เราจะนึกถึงช่วงอายุแต่พอดีช่วงอายุเนี่ยเราตัดมาช่วงล็อต16-18ถึง59ปีอยู่ละนะครับแล้วก็ที่อาจารย์ทักไปว่าในกลุ่มเคสมีช่วงอายุไหนนะครับแล้ววัคซีนแล้วก็ฉีดในช่วงอายุ18ถึง59ถูกไหมครับเราก็เลยตัดคนอื่นที่อายุพ้นเกณฑ์เพราะว่าถ้าคน60ปีขึ้นไปเอามาอยู่ในการวิเคราะห์ก็ไม่แฟร์เพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะรับวัคซีนนะครับแล้วก็ลองรันดูกันก่อนเท่าที่เห็นรันดูนะครับตัวปัจจัยเรื่องของอายุใช่มั้ยเรื่องของตัวแปรบางอย่างลองรันดูก็ไม่ได้ทําให้ตัวประสิทธิผลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างไรก็ตามตัวคอนฟาร์มซึ่งเราไม่รู้จริงๆเพราะไม่มีใครเก็บก็คือว่าพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของคนเหล่านี้เป็นยังไง
ใส่แมสตลอดเวลาไหมยังไปเที่ยวผับเที่ยวเทคหรือว่ามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างไรเวิร์กฟอร์มโฮมไหมเนี่ยตัวแปรเหล่านี้ปกติมันไม่มีใครเก็บยกเว้นเราไปเก็บถามย้อนหลังเวลาถามย้อนหลังก็เก็บยากเพราะพฤติกรรมป้องกันตัวเองเนี่ยไปถามย้อนหลังบางคนอาจจะตอบบางทีก็จำยากอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่าตัวคอนฟาวดิ้งอาจจะมีอยู่ไหมอาจจะมีแต่เนื่องจากเอาทั้งสองข้างมาเทียบกันก็คิดว่าโอกาสถ้ามีมันก็คงมีไม่เยอะแล้วเราลองรันโลจิสติกรีเกรสชันดูกันก่อนไหมครับถ้าที่ดูตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ่ะเชิญหมอปูลองช่วยดูครับก็เสริมอาจารย์สุวัฒน์นะครับนิดเดียวผมเข้าใจว่าคอนฟาวด์ในถ้าผู้ที่เป็นนักวิจัยนักระบาดเข้ามาฟังด้วยหรือว่าคุณหมอที่สนหรือคนที่สนใจเรื่องงานทางสถิติเข้ามาเนี่ยก็คงจะสนใจคอนฟาวเดอร์อย่างที่ว่านั่นแหละคราวนี้ผมคิดว่าตอบงี้แล้วกันคอนฟาวเดอร์เนี่ยเป็นที่สนใจอยู่แล้วแต่เราจะแก้ไขจัดการมันยังไงอันนี้เป็นประเด็นนะครับซึ่งตั้งแต่การเก็บข้อมูลตอนแรกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็การคำนวณทางสถิติประเด็นของผมก็คือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยคอนฟาวเดอร์เนี่ยที่เป็นตัวแปรกวนเนี่ยอาจจะแก้ด้วยการคำนวณทางสถิติใส่เข้าไปในสมการอะไรอย่างนี้ได้แต่ที่น่าสำคัญกว่าก็คือตัวแปรกวนบางตัวเนี่ยแก้ไม่ได้ด้วยงานทางสถิติ alone อยู่เฉยๆคือมันจะต้องแก้ด้วยตั้งแต่การดีไซน์แต่แรกเวลาพูดว่าดีไซน์หมายถึงดีไซน์การศึกษาจะเลือกคนกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่จะเป็นภาษาที่เราใช้บ่อยคือเรียกว่าเป็นเคสกลุ่มไหนที่จะเป็น non case ไอ้ตัวเนี้ยการดีไซน์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าผู้วิจัยหน้างานต้องการศึกษาอาจจะต้องคิดละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งหรือว่าปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทีมระดับวิทยาเพื่อที่จะดีไซน์ตั้งแต่แรกเพื่อจะลดเรื่องคอนฟาวเดอร์ครับตัวอย่างที่คอนฟาวเดอร์บางอันที่น่าสนใจในที่นี้ที่อาจจะยังไม่ได้พูดเยอะก็คือคอนฟาวเดอร์โดยการเลือกทามมิ่งในการเลือกคอนโทรลกับในการเลือกคอนโทรลว่าจะเรียกกลุ่มนี้เป็นเคสกลุ่มนี้เป็นนอนเคสเนี่ยบายทามมิ่งในแต่ละเพราะแต่ละคนที่ได้รับการเอาเข้ามาเนี่ยได้รับการเลือกเข้ามาในทามมิ่งที่ต่างๆกันทามมิ่งนี้รวมถึงทามพอดพันนิ่งนึกทามมิ่งปุ๊บเนี่ยมารวมถึงนโยบายของแต่ละเซตติ้งว่าเซตติ้งเนี้ยนโยบายณวันนี้อาจจะมีทามมิ่งแบบนี้จะมีผลแบบนึงทามมิ่งแบบนี้อาจจะมีผลแบบนึงเงี้ยครับก็เรียนนำเสนออาจารย์ว่าคอนฟาวเดอร์เนี่ยโดยสรุปน่าสนใจแล้วน่าจะต้องวิเคราะห์เพิ่มแล้วก็ถ้าพื้นที่จะทำเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าเดี๋ยวทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาแก้ไขคอนฟาวเดอร์ซึ่งอันนี้ไม่น่าไม่ recommend หรือไม่แนะนำแต่ว่าให้คิดเรื่องคอนฟาวเดอร์ตั้งแต่ตอนที่จะทำ study design แล้วครับขอบคุณครับอาจารย์ชยานนท์แสดงสไลด์ที่วิเคราะห์คอนฟาวเดอร์คืออย่างนี้ครับคือมันมีปัจจัยบางอย่างที่เรานึกว่ายกตัวอย่างสมมติว่าเราใช้ในประชากรทั่วไปเนี่ยไอ้กลุ่มที่ป่วยไอ้กลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันพฤติกรรมมันต่างกันอยู่แล้วเพราะฉีดวัคซีนเนี่ยจะป้องกันตัวเองอย่างดีเวลาเขาไม่ป่วยเราก็นึกว่าเพราะว่ามันฉีดวัคซีนนั่นเองแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยไปสัมผัสโรคนะครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากเลยว่าพฤติกรรม2กลุ่มนี้ไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเราใช้ในกลุ่มที่ไฮริสทั้งหมดเนี่ยทุกคนสัมผัสโรคหมดแล้วเพราะนั้นที่บอกว่าเนื่องจากมันสัมผัสโรคไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าจะปฏิเสธได้อาจารย์ชัยนนท์เชิญครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ครับตรงโลจิสติกที่ท่านอาจารย์สุวัฒน์ได้พูดถึงนะครับก็เราลองรันคร่าวๆแล้วครับก็ควบคุมอายุนะครับควบคุมนโยบายการกักตัวใน LQ นะครับแล้วก็มีการอยู่บ้านเดียวกับเคสครับก็ตัว PE นะครับหรือว่า positive efficacy เนี่ยที่หามาจาก odds ratio ที่มาจากโลจิสติกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อย่างที่คุณหมอปูนพูดครับว่าเวลาเราไปอ่านในรายงานการสืบสวนโรคครับอย่างอยู่บ้านเดียวกันนี่นะครับบางการสืบสวนเนี่ยบางรายไอเทมเนี่ยก็จะเขียนละเอียดนะครับว่าแยกห้องนะครับแยกห้องกันอยู่แยกของกันใช้แยกกันทานอาหารนะครับแต่บางรายเนี่ยก็เขียนไม่ครอบคลุมครับโดยการที่จะมาใส่เป็นตัวแปรเนี่ยอันไหนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยผมก็จะจับมัดรวมว่าอยู่บ้านเดียวกันหมดเลยครับ
มันจะมีคอนฟาวเดอร์ที่ลึกลงไปนะครับที่ทางคุณหมอได้นำเรียนครับนะครับครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเวลาถามไปเยอะๆเนี่ยข้อมูลเหลือ700กว่ารายจาก 1,000 กว่ารายนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลขาดหายไปเยอะเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับผมก่อนที่จะให้ท่านนายแพทย์โสพลสรุปเนี่ยผมอยากสรุปว่าวันนี้เราข้อมูลของเราเนี่ยยืนยันไม่ใช่ยืนยันคือสอชัดเจนว่าการฉีดวัคซีน2เข็มนะครับป้องกันได้ค่อนข้างดีในพื้นที่ภูเก็ตซีโนแวคป้องกันสายพันธุ์อังกฤษอาจารย์สุวัฒน์ยกมือเชิญครับโทษทีพอดีอาจารย์จะสรุปปิดผมขอเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อให้พวกเราที่ฟังทางบ้านนะเพราะวันนี้คงเป็นทางบ้านจริงๆนะกรณีของภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่มีการลงวัคซีนเยอะนะครับอย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าเราต้องคือวัคซีนนี่มันช่วยเราอยู่แล้วในการกู้สถานการณ์นะครับแต่มาตรการอื่นที่รัฐบาลใช้ที่กระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความสำคัญผมยกตัวอย่างนะในช่วงที่ภูเก็ตระบาดเชียงใหม่เนี่ยโดนหนักเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยปลาก็ไปประมาณ 4,000 นะครับเยอะกว่าภูเก็ตประมาณเกือบ 2-3 เท่าเชียงใหม่ใช้มาตรการเข้มข้นปิดผับปิดนู่นปิดนี่นะครับแล้วก็คนก็มี awareness ค่อนข้างคนมีความทั้งตื่นกลัวทั้งตระหนักทั้งใส่หน้ากากทำมาตรการทุกอย่างเต็มที่นะครับแล้วสุดท้ายก็เมื่อประมาณสักอาทิตย์สองที่ผ่านมาก็ลงมาบางวันก็เป็นศูนย์นะครับวันนี้ก็ประมาณสัก10รายก็จะบอกว่าไม่ได้บอกว่าวัคซีนอย่างเดียวนะเรากำลังรอวัคซีนอยู่เชียงใหม่เนี่ยรอมานานพอสมควรนะครับปฏิทินท่านผู้ช่วยอยู่นะครับเชียงใหม่ในช่วงนั้นเนี่ยได้ฉีดเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่คนที่ไปติดเนี่ยคือวัยรุ่นนะครับคือคนที่ไปผับไปเทคไปบาร์เนาะฉะนั้นก็หวังว่าในล็อตถัดไปนะถ้ามีการกระจายวัคซีนลงไปในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศตอนนี้นะครับก็จะทำให้วัคซีนมาช่วยเสริมประสิทธิภาพของมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาให้มันมีความประสิทธิผลมากขึ้นในการป้องกันก็ฝากไว้ว่าที่อื่นเมื่อวัคซีนไปถึงเนี่ยพยายามช่วยกันนะครับแล้วก็มาฉีดจะเป็นตัวซีโนแวคตัวแอสตราก็ดีและตัวอื่นๆที่จะนำเข้ามาในอนาคตก็ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยมันบอกว่าวัคซีนมันฉีดมันกันการติดถ้าคุณติดมันกันไม่คุณป่วยแล้วก็เจ็บหนักในประเทศหลายประเทศเนี่ยมันมีผลการศึกษาแบบนี้เมืองไทยเนี่ยเรากำลังรอผลอยู่อย่างน้อยชิ้นของภูเก็ตเป็นชิ้นแรกที่บอกแล้วว่าถ้าฉีดมันช่วยลดนะโดยเฉพาะ2เข็มครบลดได้ประมาณ 80% ขอบคุณครับอาจารย์ยศักดิ์มีคำถามบางคำถามที่ท่านในแพทย์โสพลถามไว้ตั้งแต่แรกว่าอยากรู้ว่ามันจะช่วยป้องกันกำลังคนของเราในสถานพยาบาลทำให้ไม่ต้องล็อกตัวได้หรือเปล่านี่มีไม่ทราบท่านทั้งหลาย 3-4 ท่าน4ท่านในที่นี้มีความเห็นยังไงบ้างคุณหมอเฉลิมพงศ์คุณหมอสุภลักษณ์มีความเห็นยังไงครับถ้าต่อไปทางทีมของท่านฉีดวัคซีนหมดแล้วแล้วก็มี protective efficacy 80% แล้วก็ถ้าเป็นนี่ก็ถ้าฉีดครบนี่อาการปอดบวมก็น้อยมากเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอกับคนไข้จริงเนี่ยเราจะต้องล็อกตัวเขาไว้ไหมปิดโรงพยาบาลเป็น OPD ไปไหมคุณหมอเฉลิมพงศ์คุณหมอสุภลักษณ์เห็นยังไงครับคือเรียนอาจารย์ค่ะตอนนี้คือรอแนวทางเหมือนกันแต่ว่าแนวทางของโรงพยาบาลที่ปรึกษาทาง ID ที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะจะแบ่ง2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ fully vaccination ก็คือฉีดวัคซีนมาแล้วครบ2เข็มมากกว่า2สัปดาห์ครับเอากลุ่มนี้อย่างเดียวเอากลุ่มนี้อย่างเดียวเลยกลุ่มอื่นไม่ต้องเอากลุ่มที่โรงพยาบาลขาดไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องมีคนนี้มาปฏิบัติงานให้มาปฏิบัติงานโดยที่ใส่ N95 ทุกครั้งตอนที่มาดูคนไข้กับตอนที่มาอยู่กับเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะรีฟงานได้ก็คือจะให้กักตัวเองดูอาการก่อน7วันหลังวันที่7ก็คือสวอปถ้าเกิดผลเนกก็คือกลับมาทำงานก็คือใส่ N95 ทำงานเหมือนกันนะคะจ้ะแต่ตอนนี้คือรอแนวทางที่ชัดเจนจากทางกระทรวงเหมือนกันเพราะยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าครบ2เข็มแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสติดเชื้อขึ้นมามันก็ยังสามารถที่จะกระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยกับเพื่อนร่วมงานได้เหมือนกันค่ะครับเดี๋ยวท่านโสพลคงจะเอาคอมเมนต์พวกนี้ไปตอบ
คือที่ CDC นะครับเรคคอมเมนด์บอกว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนของเขานะไม่ใช่ซิโนแวคนะครบเนี่ยคุณไปเจอไอ้เคสเนี่ยมันไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าถ้ามีอาการนะครับต้องกักตัวนะถ้ามีอาการเป็นหวัดถ้ามีอาการไข้ต้องไปเข้าอะไรโปรโตคอลถ้าไม่มีอาการทำงานต่อทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยผมได้เห็นของกระทรวงออกมานิดหน่อยบอกว่าให้แยงจมูกวันที่3 1 3 7 5อะไรเงี้ยถ้าเนกาทีฟก็ไม่เป็นไรถ้าโพสทีฟก็ถ้าโพสทีฟหรือมีอาการก็แยกตัวออกไปนะครับถ้าเนกาทีฟก็ทำงานตามปกติใส่แมสอะไรอย่างที่ว่านะครับอันนั้นซึ่งก็ลองไปคุยกันดูต่อแล้วกันนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยให้พยายามทุกคนให้ฉีดได้2เข็มไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอาให้เต็มโดสไปเลยนะครับผมก็ขอเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านโสพลเมฆทนไม่ทราบว่าตอบปัญหาที่ท่านต้องการไหมและท่านจะเอาเรื่องพวกนี้ไปทำยังไงต่อตอนนี้น่าจะยิ้มแฉ่งแล้วเพราะว่า Basic Efficacy ต้อง 83% น่าพอใจนะอาจารย์ครับขออนุญาตขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับท่านวิทยากรทุกท่านแต่ถ้าผลออกมาเนี่ยนะครับในมันตอบได้เยอะนะครับผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือเราดูในกลุ่มที่เป็นไฮริสนะฮะแล้วเราก็เป็นการตรวจหาเชื้อด้วยนะครับอันนี้ที่อาจารย์สุวัฒน์บอกเลยนะอันนี้มันเรื่องของการที่ว่าป้องกันการติดเชื้อนะครับไม่เจอเชื้อนะครับในคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่า2เข็มเนี่ยนะครับฉีดแล้วเนี่ยกี่วันด้วยนะฮะนะครับถ้าดูผลเลือดเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นตอนอย่างน้อยๆก็2สัปดาห์นะครับแต่นี่ผมถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจนะครับที่ว่าป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 83% นะฮะนี่เรื่องของการป้องกันเรื่องของการเจ็บป่วยหนักเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวคงรอผลจากที่ทางวชิระภูเก็ตนะฮะที่คุณหมอสุภลักษณ์บอกเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ต่อนะครับอีกประเด็นคือมันชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ว่าฉีดเข็มเดียวเนี่ยป้องกันได้แค่ 37%นะครับผลเจาะเลือดก็ออกมาเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นนะครับที่ว่าฉีดอย่างซิโนแวคเนี่ยต้อง2เข็มนะครับต้องฉีดให้ครบ2เข็มนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยเนี่ยข้อมูลที่มีมาเนี่ยนะครับฉีดเข็ม1ไปแล้วเข็มที่2ไม่มาฉีดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นหมื่นคนแล้วครับเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้น่าเสียดายน่าเสียดายที่ว่าโอเคทำอย่างไรที่ต้องติดตามมาฉีดให้ครบ2เข็มนะครับสำหรับเรื่องของสายพันธุ์นะครับก็น่ายินดีนะครับที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับเรื่องของซิโนแวคเราก็ใช้ได้นะฮะวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยดีมานด์เยอะนะทั่วประเทศเลยนะฮะรับซัพพลายมันอาจจะไม่บาลานซ์กันอยู่ตอนนี้นะครับบางคนดีมานด์เนี่ยบอกว่าโอเคต้องการเรื่องของ AZ นะครับแต่ผมคิดว่าผลครั้งนี้เนี่ยเป็น evidence based ที่เป็นตัวเลขนะครับที่มาจากทางในพื้นที่แล้วก็เป็นตัวเลขซึ่งน่าเชื่อถือและอาจารย์หลายๆท่านมาช่วยกันดูนะครับน่าจะเป็นความพึงพอใจนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่ยังมาฉีดวัคซีนนะครับถ้าเกิดว่า AZ ไม่มีซิโนแวคเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ 83% แบบนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็น choice นะฮะสำหรับให้พี่น้องประชาชนได้เลือกได้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับท่านอาจารย์วิทยาศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชยานนท์จากของมอนะอาจารย์สุวัฒน์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็จากทางสำนักระบาดนะฮะคุณหมอระพีพงศ์หมอปูนนะฮะที่สำคัญก็ของภูเก็ตนะฮะทีมงานภูเก็ตที่เข้มแข็งมากๆนะครับทั้งท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ทางท่านสสจด้วยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงได้ประเมินดูอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากพื้นที่อื่นที่ได้ฟังดูเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยในการที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาประเมินผลนะครับอยากได้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแม่สอดสมุยนะครับสมุทรสาครหรือจังหวัดอื่นๆที่ได้รับวัคซีนไปนะครับผมคิดว่าเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้นะครับแล้วเราก็ปรับนะครับแล้วก็เพื่อพยายามทำให้เราต้องสู้โควิดได้เหมือนหนังสืออาจารย์ที่วางอยู่ข้างๆนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับอาจารย์ครับครับก็ผมขออนุญาตก่อนปิดนะครับก็เรามีFacebook Live ใช่ไหมซึ่งไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาลงใน YouTube หรือไงหรือเปล่านี่อีกทีหนึ่งนะครับก็ในนามของคณะผู้จัดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับกระทรวงสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สำนักสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยจัดเราเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เลย
นะครับซ้อมเสริมอะไรต่างๆเช็คข้อมูลเช็คแล้วเช็คอีกความจริงอันนี้เป็นรอบที่2รอบนึงเนี่ยเช็คโดยกระทรวงนะครับอันนี้เป็นรอบที่2ให้มาเช็คโดยประชาชนถ้ามีผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในรอบต่อไปขอบพระคุณครับขอปิดเว็บบินาร์และ Facebook Live